สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันดีกว่านะครับก็เต้าหู้ทรงเครื่องนะครับก็จะมีแค่2ขั้นตอนง่ายๆเนาะอันนี้คือเราตั้งน้ำมันสำหรับทอดเต้าหู้นะครับเพื่อไม่ให้เต้าหู้มันเละเต้าหู้นะครับหั่นแบบชิ้นหนาๆนิดนึงนะฮะเอามาคลุกกับแป้งข้าวโพดนะครับปึ๊บก็แป้งข้าวโพดเสร็จแล้วแล้วก็มาชุบไข่นะครับผมชุบไข่ก็จะเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะเสร็จแล้วก็เอามาคลุกแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้เวลาทอดเนี่ยทั้งหมดจะได้มีเละนะครับผมโอเคทั้งโอเทลงไปในแป้งเลยนะง่ายดีเนี่ยเททั้งโอลงไปในแป้งเลยแล้วก็กิ้งไปกิ้งมาทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปชุบไข่ชุบไข่ที่ตีไว้นะครับแล้วก็มาลงแป้งอีกรอบหนึ่งนะหรือถ้าใครไม่มีไข่นะไม่ต้องใช้ก็ได้เอาเต้าหู้นะครับมาคลุกกับแป้งก็พอนะครับเราแป๊บนึงนะครับโอเคเราเอาเต้าหู้ไปเลยนะอันที่เราคลุกแป้งแล้วก็ชุบไข่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มือเหนียวมากนะครับเหนียวแป้งเสร็จเรียบร้อยเราทอดให้พอเหลืองกรอบนะครับให้เหลืองให้สีสวยประกอบอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่ากลัวมันจะไหม้นะครับอ
หลายๆคนอาจจะแบบว่าสงสัยว่าทำไมบางคลิปเราเนี่ยมันดูยาวจังทั้งที่เป็นอาหารที่แบบทำง่ายๆครับจริงๆเราอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยอยากจะทำอาหารไปด้วยให้ทุกคนแบบบางทีเวลาทำก็ทำตามทำไปพร้อมๆกันหรือว่าดูแบบอย่างละเอียดนะครับจะได้ทำง่ายเนาะบางทีถ้าเราทำสั้นไปเนี่ยบางอันมันก็จะข้ามขั้นตอนไปนะครับโอเคสีสวยแล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นมาพักนะครับน้ำมันแล้วเราก็จะมาทำน้ำราดกันนะครับพวกเรารับรองว่าไม่เละแน่นอนตักไปพักให้มันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานนะเนี่ยทอดเต้าหู้ก็ง่ายๆนะครับมีแค่แป้งข้าวโพดกับเต้าหู้หลอดนะครับหั่นไม่ต้องบางมากนะครับผมชุบไข่กันเองไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะครับเราตั้งกระทะสำหรับทำน้ำราดนะครับนะครับตั้งไว้เลยทาเพิ่งล้างมานะครับเช็ดน้ำออกสักหน่อยน้ำมันนะครับสำหรับผัดลงไปนะฮะเช่นนี้ก็พอประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับจากนั้นก็ลงกระเทียมสับนะครับลงไปกระเทียมสับก็ประมาณ1ช้อนครึ่งนะครับโอเคผัดแค่หอมนะครับเราจะลงหมูบดลงไปไฟไม่ต้องแรงนะไฟอ่อนๆนะลงหมูบดลงไปนะครับสักหนึ่งขีดอันนี้น่าจะประมาณขีดครึ่งนะครับเยี่ยหมูอย่าให้ติดเป็นก้อนนะครับผัดกับกระเทียมนะครับวัตถุดิบก็จะมีนะครับหมูบดนะครับกระเทียมสับแล้วแครอทหั่นเตานะครับข้าวโพดอ่อนหั่นเตาเห็ดหอมซอยนะครับเห็ดหอมแบบถ้าเห็ดหอมสดก็มาซอยได้เลยล้างๆซอยถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งนะก็เราไปแช่น้ำก่อนแล้วก็มาซอยก่อนยาวๆนะครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องปรุงต่างๆนะน้ำตาลเกลือพริกไทยป่นซอสหอยซีอิ๊วขาวและเกลือนะครับใส่แครอทกับหอมซอยนะครับแล้วน้ำเหนียวๆเนี่ยเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดเหมือนกันนะครับส่งน้ำละลายแล้วก็เอาลงมาในนิดนะครับใช้น้ำเปล่าด้วยถ้าใครมีน้ำซุปก็ใช้น้ำซุปนะครับอันนี้เราผัดก่อนนะครับเราขอไปซอยหอมก่อนนะครับเ
เห็ดหอมเราแช่น้ำกินไปแล้วนะครับผมเอามาผัดระหว่างนี้นะครับเราก็ถึงขั้นตอนในการปรุงรสแล้วนะครับเราใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ1ช้อนน้ำผึ้งนะครับซอสน้ำมันหอยนะครับ1 2ช้อนนะครับผัดให้หอมให้เข้ากันนะกลิ่นเริ่มดีแล้วเดี๋ยวเราจะลงน้ำเปล่าลงไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทำน้ำให้มันเหนียวเหนียวนะครับน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ประมาณนิดหน่อยครึ่งถ้วยก็พอนะครับประมาณนี้นะครับผมให้พอมันดูแบบว่าไม่เยอะเกินเพราะถ้าเยอะเกินน้ำมันจะเจิ่งนะครับพอน้ำมันเจิ่งน้ำมันเยอะท่วมไปมันก็จะแบบว่าไม่เข้มข้นนะสีเราสวยแล้วนะครับพี่ช้อนเป็นน้ำมันหอยเราก็มาล้างหน่อยชิมรสนะครับรสชาติอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำน้ำก็เล่าไงที่มันน้ำเหนียวๆนะครับก็จะใช้แป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนแล้วก็ละลายในน้ำนะครับเราใช้แป้งข้าวโพด1ช้อนนะครับละลายในน้ำประมาณ3ช้อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดลงไปนะครับ1ช้อน2 3แล้วก็คนดูก่อนนะครับว่ามันจะไม่เหนียวเกินไปนะครับนี่น้ำลาดเราเหนียวได้ที่แล้วนะครับเป็นที่พอใจแล้วนะแล้วก็ลดระดับแก๊สนะครับผมใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับถ้าใครทำให้เด็กๆทานก็ไม่ต้องใส่พริกไทยป่นนะอันนี้เพื่อความหอมและความเข้มข้นนะครับเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้น้ำเยอะกว่านี้อีกก็เติมน้ำลงไปนะครับแต่ว่าเราว่าเติมน้ำลงไปนิดหน่อยน่าจะดีโอเคไม่ได้เติมน้ำเยอะมากนะครับเพราะว่าขั้นตอนของการเติมแป้งข้าวโพดไปก็สำคัญนะครับเมื่อกี้ถ้าเราเติมเยอะไปนะครับแป้งมันก็จะเหนียวเกินเนาะฉะนั้นเราก็
เติมแล้วก็กะปริมาณให้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราชิมรสหน่อยนะครับคิดว่าน่าจะได้ละรสกำลังดีสวยมากกลมกล่อมมากเด็กๆชอบแน่นอนเดี๋ยวเราเอาเต้าหู้ไข่ที่ทอดเมื่อกี้นะครับใส่จานแล้วเราก็ตักลาบนะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะครับนี่นะครับลาดไปเลยรับรองว่าเด็กๆชอบแน่ๆเพราะว่าหมูมันเยอะมากอันนี้เรามีทั้งหมูทั้งผักนะครับเป็นการตะล่อมน้องๆให้ทานทรงส่งเครื่องแบบเครื่องบึ้มบึ้มมากจริงๆนะมองแทบไม่เห็นต้องเงยกันนะครับอันนี้จะว่าเราทำหมดแล้วก็จะเทหมดเลยนะนี่สิครับถึงจะเรียกว่าต้องหู้ทรงเครื่องของจริงเครื่องเยอะเครื่องแน่นมากปิดท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับแค่นี้ต้องห้องทรงเครื่องของคุณก็จะอร่อยหน้าตาน่ารับประทานแล้วนะครับผมโอเควันนี้ก็ได้ไปอีกเมนูหนึ่งนะครับถ้าใครชอบน้ำที่มันแบบว่าเยอะกว่านี้ก็เติมน้ำลงไปนะครับอันนี้ของเราทำแบบคลุกคลิกเนาะกำลังดีเลยโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย